ขอจบดราม่าอิงรับลบเองไม่อยากให้ส.ส.อึดอัดพร้อมคุยอาหลิงที่พักการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 10:02 น.อิงรับลบอาหลิงออกจากลายกลุ่มส.ส.จริงย้ำไม่มีนโยบายขับพ้นพักขอจบดราม่าไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วลั่นพร้อมคุยเสมอเมื่อเวลา 8:45 น.วันที่25กรกฎาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ลบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อออกจากกลุ่มไลน์ส.ส.ของพักว่าเป็นเรื่องจริงเพราะจริงๆแล้วในกลุ่มของส.ส.พักได้นัดหมายพูดคุยกันเรื่องหมายวันนี้เพื่อให้ส.ส.ได้รับทราบเมื่อวานนี้วันที่24กรกฎาคมตนเห็นข่าวก็รู้สึกว่าไม่อยากให้คนในพักหรือคนทำงานบั่นทอนก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้ส่งข้อความเข้ามาในกลุ่มไลน์ของส.ส.ว่าจะมีการย้ายพักและข้อความต่อไปก็ทำให้ทุกคนเริ่มรู้สึกอึดอัดใจตนไม่อยากให้มีประเด็นและไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกกังวลว่าในกลุ่มนี้จะมีการคุยกันอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าตนจึงคิดว่าหากไปปรึกษาใครว่าจะเอาออกดีหรือไม่ก็จะมีความเกรงใจกันเกิดขึ้นส่วนตัวรู้สึกว่ากลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มที่ส.ส.ต้องคุยกันจึงคิดว่าลบออกดีกว่าเท่านั้นซึ่งก่อนที่จะลบร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกนั้นไม่มีการพูดคุยก่อนตัดสินใจจะลบก็ลบเลยรวมถึงไม่ได้พูดคุยกันก่อนที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะแถลงด้วยเราไม่ได้อยากให้มีดราม่าเพิ่มขึ้นและไม่คิดว่าการเอาออกจากกลุ่มนั้นจะเป็นข่าวเพราะคิดแค่ว่าไม่อยากให้คนในกลุ่มอึดอัดใจกันนี่คือความตั้งใจฉะนั้นเมื่อเป็นข่าวดิฉันก็พร้อมอธิบายว่าเราต้องทำงานต่อส่วนเรื่องที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกมาแถลงเช่นนั้นก็เป็นเรื่องของท่านนางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามว่าจะต้องพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าพร้อมเสมออยู่ที่นี่พักเพื่อไทยฉะนั้นหากยังสามารถคุยได้ก็พร้อมคุยอยู่แล้วเมื่อถามว่าจะไม่เดินทางไปพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่จะให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมมาคุยที่พักใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งการมาคุยที่พักเป็นกิจลักษณะและควรมีเลขาธิการหรือใครอยู่ด้วยกันเพราะเป็นเรื่องที่ควรคุยกันอย่างเป็นทางการเมื่อถามว่าจะมีโอกาสขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกจากพักเหมือนที่เขาต้องการหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเอาออกจากกลุ่มอย่างเดียวไม่มีนโยบายขับออกจากพักเมื่อถามว่าปัญหานอกจากที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมและนายวันอยู่บำรุงไปร่วมเชียร์พลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างอดีตผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีมีอะไรอีกหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆตนไม่ทราบว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปด้วยและไม่เคยไล่หรือมีข้อความยืนยันว่าไม่เคยพูดว่าจะให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือนายวันออกจากพักและไม่เคยแสดงเจตนาเช่นนั้นขอให้ชัดเจนตรงนี้แต่ทุกคนโตแล้วตัดสินใจเองได้หมดว่าจะทำอย่างไรกับแพลนชีวิตข้างหน้าดิฉันยังเคารพเสมอและขออวยพรให้โชคดีประสบความสำเร็จฉะนั้นขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วทุกคนต้องทำงานต่อสำหรับฝั่งนี้ไม่มีดราม่าอะไรทั้งนั้นขอให้เรื่องนี้จบที่นี้อย่างไรก็ตามพรรคพลังประชารัฐก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วพร้อมขออวยพรให้ประสบความสำเร็จก่อนเราก็เริ่มทำงานกันต่อขอให้จบที่ตรงนี้นางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามว่ามีปัญหาเรื่องอื่นสะสมมาหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเมื่อถามถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมท้านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีดีเบตนั้นนางสาวแพทองธารกล่าวต้องถามคุณพ่อดิฉันไม่ทราบ
เมื่อถามว่าหากพักไม่ขับออกก็จะเปลี่ยนบทบาทในสภามาอภิปรายพักนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเป็นเรื่องที่พักต้องจัดการและต้องรับมือไปตามเรื่องเป็กกี้ศรีธัญญาแจงดราม่าบูมสุภาภรณ์ถีบแค่เล่นกันยันสนิทกันมากบันเทิงวันที่24กรกฎาคม2567 18:36 น.เป็กกี้ดรุณีศรีธัญญาชี้แจงดราม่าหลังดาราสาวรุ่นน้องบูมสุภาภรณ์ใช้เท้าถีบไปที่ก้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรเพียงแค่เล่นกันเฉยๆหลังจากที่มีดราม่าบูมสุภาภรณ์แกล้งใช้เท้าถีบเบาๆไปที่ก้นของสาวเป็กกี้จนทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ารุ่นน้องทำกับรุ่นพี่แบบนี้ไม่มีมารยาทใช้เท้าได้ยังไงล่าสุดพิธีกรสาวอานดีเป็กกี้ดรุณีศรีธัญญามาร่วมแถลงข่าวเปิดตัวรายการใหม่เดอะสปูนช้อนทองคำที่เติมสุขสตูดิโอพร้อมชี้แจงถึงดราม่าดังกล่าวดราม่าที่บูมถีบในรายการมีดราม่าเนาะว่าเป็นกิริยาที่ไม่งามแต่จริงๆเล่นกันเอาจริงๆตัวเป็กเองก็ชอบแกล้งบูมคุยแล้วก่อนที่จะโพสต์ลงแล้วบูมก็พูดกับเราอยู่เลยว่าเดี๋ยวต้องโดนด่าแน่เลยว่าหนูถีบพี่ก็เลยมีเรื่องว่าแบบดูไม่น่ารักแต่จริงๆไม่มีอะไรค่ะเป็นน้องที่สนิทกันปกติเล่นกันแรงแบบนี้อยู่แล้วเล่นกันแรงอย่างนี้แหละอันนี้ไม่แรงหรอกอันนี้ก็หยุมหยุมอะรักกันบ้างล็อกคอกันบ้างเล่นกันแบบเด็กผู้ชายสายแทบไหมสริษฐ์พงษ์ยันยังอยู่ภูมิใจไทยไม่หน่อยชวดรัฐมนตรีไปพบป้อมไร้ในยะการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 14:55 น.สริษฐ์พงษ์โอดรับสายแทบไม่ทันหลังโผล่พปชรยันยังอยู่บ้านเก่าไร้ในยะการเมืองให้เป็นเรื่องของอนาคตถ้าจะไปขอไปอย่างมีเหตุผลยันไม่เกี่ยวชวดนั่งรัฐมนตรีเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่24กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายสริษฐ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยชี้แจงภายหลังไปปรากฏตัวที่พรรคพลังประชารัฐพปชรโดยนำกุ้งมังกรไปให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่ายืนยันว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองไปธุระส่วนตัวทางคดีของตัวเองตนลงไปหลังการเปิดตัวสมาชิกพรรคใหม่และตนก็ปฏิเสธสื่อให้สัมภาษณ์เพราะไม่ได้ไปภารกิจการเมืองเป็นการถามกันเชิงล้อเล่นมากกว่าว่าอนาคตจะย้ายพรรคมาพลังประชารัฐหรือไม่ตนจึงตอบโดยหลักการธรรมชาติว่าในอนาคตยังไม่รู้แต่วันนี้ยังไม่มายืนยันว่าวันนี้ยังอยู่ภูมิใจไทยเหมือนเดิมและตนให้ความเคารพทุกพรรคในอดีตก็เคยอยู่ไทยรักไทยวันนี้ตนว่าไปพรรคไหนก็ไปได้แต่ในเจตนาจริงก็เห็นกันส่วนตัวตนไม่มียุทธศาสตร์หรือลับลมคมในแต่ถ้าจะไปอย่างไรก็ต้องบอกกันและจะไปอย่างมีเหตุผลวันนี้ยืนยันยังไม่ไปยังไม่ถึงเวลายังไม่คิดถึงเรื่องการย้ายพรรคยังมีความสุขอยู่ที่เดิมยังทำงานให้กับภูมิใจไทยเหมือนเดิมตนเป็นส.ส.ที่น่าจะติดอันดับ1 ใน 5ยื่นกฎหมายมากที่สุดในสมัยนี้ดังนั้นการจะไปพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยตนคิดว่าไปได้โดยชอบธรรมไม่อยากให้เป็นประเด็นการเมืองและเมื่อวานรับสายโทรศัพท์แทบไม่ทันขอบคุณสื่อที่ทำให้คนจดจำสินค้าตัวอย่างของภูมิใจไทยคนนี้ส่วนมีข้อขัดข้องใจอาจารย์ในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายสริษฐ์พงษ์กล่าวว่าไม่มีอะไรสักอย่างกินได้นอนหลับส่วนที่หลายคนตั้งคำถามถึงการเคลื่อนไหวในช่วงนี้เพราะคาดหวังในตำแหน่งฝ่ายบริหารหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่ตนไม่เคยเรียกร้องตำแหน่งรัฐมนตรีแม้ตนจะสู้ศึกได้ส.ส.สามคนในกระบี่พร้อมยืนยันว่าตนไม่อยากเป็นรัฐมนตรีไม่เคยไปถามพรรคเลยว่าเมื่อไหร่จะให้ตนเป็นรัฐมนตรี
วันนี้พักให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการกมท.การแรงงานก็มากพอแล้วการเป็นรัฐมนตรีต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างความพร้อมหลายเรื่องเราก็ต้องดูไม่ล้าสมัยแล้วบางคนรีบเป็นแต่ไม่กี่เดือนก็ไม่ควรเป็นและหากเป็นไม่ตรงกระทรวงที่เราถนัดไม่มีผลงานเป็นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีการยุบสภาก็ต้องดูด้วยทั้งนี้ยืนยันว่าผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยไม่ห่วงเพราะเข้าใจดีเมื่อวันก่อนออกมาก็คุยกับครูใหญ่นายเนวินชิดชอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็สอบถามตนก็ชี้แจงไปทุกคนเข้าใจดีเพราะตนไม่เคยเรียกร้องพรรคและไม่เคยสร้างปัญหาให้พรรคเดือดร้อนเพียงแต่ตนมีเพื่อนในพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐเยอะถ้านับจำนวนที่ตนรู้จักส.ส.เพื่อไทยมากกว่าภูมิใจไทยด้วยซ้ำ